ก่อนอื่นจะให้ดูสิวนิเม็ดนี้มันเป่งมากเลยมาดูกันค่ะว่ากี่วันสิวเม็ดนี้จะหายแล้วสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้หวานอยากจะมารีวิวไอเทมหนึ่งนะคะที่ตอบโจทย์คนเป็นสิวได้อย่างดีเลยนะคะก็อยากจะรีวิวไอเทมนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะและไอเทมที่หวานพูดถึงนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะไปเดอร์แม็กค่ะมารู้จักกับตัวแรกนะคะก็คือไปเดอร์แม็กสปอตเคลียร์ไนอาซินามายด์เจลค่ะตัวนี้เนี่ยเขาใส่ไนอาซินามายด์มาเข้มข้นถึง 10% นะคะจะช่วยในเรื่องของรอยสิวได้เป็นอย่างดีเลยช่วยกระชับรูขุมขนนะคะช่วยปรับสมดุลของต่อมไขมันช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ด้วยนะเขาก็ยังมีสารสกัดจากหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ใบบัวบกด้วยและยังไม่ทำลายเกาะป้องกันผิวของเราด้วยนะคะใครที่แบบมีผิวบอบบางแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ค่ะเนื้อเจลของเขานะคะก็จะเป็นใสๆแบบนี้เลยซึ่งหวานจะเก็บถูกเกี่ยง่ายซึมไวไม่เหนียวเนื้อหนาเลยที่หวานชอบก็คือเขาซึมลงสู่ผิวของเราได้ดีนะคะปกติเนี่ยเวลาหวานใช้เจลแต้มสิวต่างๆครีมแต้มสิวต่างๆเนี่ยมันเหมือนแบบเคลือบอยู่บนผิวนะคะมันไม่ซึมลงไปนะแต่ว่าเนี้ยคือเขาซึมดีมากๆใครนะคะที่แบบผิวเบาบางสามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะเขาไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีน้ำหอมนะก็ไม่ได้ใส่สารแต่งสีด้วยและที่สำคัญก็คือไม่มีทั้งเอทิลและเมทิลแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะและมาดูตัวที่2กันนะคะตัวที่2ก็คือเจ้า Bider Mac All In Acne Gel ค่ะตอนนี้นะคะจะช่วยเรื่องของสิวนะคะจะช่วยลดสิวตันสิวอักเสบสิวผดนะคะสิวเรื้อรังหรือว่าสิวสเตียรอยก็สามารถใช้ได้ด้วยและยังช่วยลดการระคายเคืองของผิวได้ด้วยนะคะมีส่วนผสมของ BHA นะคะ PT Oil นะและยังมีนวัตกรรม Biofermentation Technology นะคะช่วยรักษาสิวและป้องกันสิวที่เกิดใหม่ด้วยนะส่วนเองเนี่ยก็ได้ใช้แบบครีมลดรอยสิวยาลดรอยสิวต่างๆเยอะมากนะคะพอใช้แล้วเนี่ยผิวจะแห้งมากเลยนะหลังจากที่หวานได้ใช้เจ้า Bider Max นี้นะคะหวานก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำให้ผิวหน้าของหวานเนี่ยแห้งนะคะก็ค่อนข้างที่จะชอบเลยนะซึ่งใครที่แบบผิวหน้าบอบบางก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีสเตียรอยด์นะคะไม่ใส่สีแล้วก็ไม่ใส่น้ำหอมด้วยค่ะมาดูเนื้อเจลของเขากันดีกว่านะคะเจลเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูตัวนี้คือแบบเกลี่ยง่ายดีแล้วก็ซึมไวนะคะและไอเทมสุดท้ายนะคะคือ Bider Max Gentle Sunscreen SPF 50 PA บวกค่ะอันนี้เป็นกันแดดที่คนเป็นสิวขาดไม่ได้เลยนะคะคนเป็นสิวควรทาครีมกันแดดนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้ป้องกันผิวของเรานะคะแต่การเลือกครีมกันแดดนะคะก็ควรเลือกที่เหมาะกับคนเป็นสิวจริงๆเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการอุดตันผิวของเราได้นะคะซึ่งกันแดดนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนเป็นสิวจริงๆนะคะใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดการอุดตันนะคะและเขานะคะก็ไม่มีพาราเบนนะก็ไม่ได้ใส่มิเนอรัลออยล์นะคะไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่น้ำหอมนะคะแล้วก็ไม่ได้ทดลองกับสัตว์ด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมเนื้อกันแดดมีความแบบเข้มข้นนะคะแต่ว่าเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เหนียวเนื้อหนะเลยก็ยังไงนะคะเดี๋ยววันจะทดลองใช้เจ้า Bider Max นะคะให้ครบ5วันนะคะมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นจะให้ดูสิวนิเม็ดนี้มันเป่งมากเลยมาดูกันค่ะว่ากี่วันสิวเม็ดนี้จะหายแล้วรอยสิวที่มันเป็นอยู่เยอะมากนะจะหายหรือเปล่าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นวันที่1นะคะที่หวานจะมาเริ่มใช้นะคะก็จะประมาณนี้นะรอยสิวเยอะมากๆนะคะแต่ว่าสิวที่เป็นหนังๆเนี่ยคือช่วงคางเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหวานเนี่ยเป็นประจำเดือนนะคะแล้วสิวฮอร์โมนปลุกอย่างรุนแรงนะคะก็เลยถือเลิกงามยามดีมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มใช้ตัวแอคเน่เจลกันก่อนนะคะจากนั้นก็ตามด้วยตัวลดรอยสิวนะคะเป็นตัวสปอตเคลียร์นะคะและก็ตอนเช้านะคะก็จะทาครีมกันแดดด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยวันนี้นะคะเป็นวันที่2ที่หวันจะมาใช้ไบเดอร์แม็กนะคะก็คืออาบน้ำเสร็จมาเลยนะซึ่งหวันจะให้ดูก่อนว่าสิวของหวานเมื่อวานที่มันบวมเป่งตรงเนี้ยคือยุบลงแล้วนะคะค่อยๆยุบลงแล้วนะคะก็ถือว่าโอเคเลยหวานใช้ทั้งเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะแต่ว่าอาจจะมาถ่ายให้ดูแค่ตอนเช้านะอันนี้มันก็จะลงตัวสปอตเคลียร์นะคะแล้วก็
ก็ตามด้วยแอคเน่เจลนะคะแอคเน่เจลจะทาเฉพาะจุดที่เป็นสิวเท่านั้นนะวันนี้วันที่3แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าสิวตรงเนี้ยยุบแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าหวานก็ยังทาเจ้าตัว All In Acne Gel อยู่นะคะเพราะว่าเอากันไว้ก่อนเผื่อมันยังยุบไม่ดีนะแล้วก็จะตามด้วยตัวสปอตนะคะลดจุดด่างดำรอยสิวต่างคือวันที่5แล้วนะคะเดี๋ยววันจะมาใช้เจ้าใบเดอร์แม็กซ์นะคะต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูผิวหน้าก่อนมันมีความแดงลดลงมากๆนะคะโดยเฉพาะตรงนี้หลังจากที่สิวตรงนี้หายมันก็ทิ้งรอยเอาไว้แดงมากแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนจะจางๆลงแล้วนะคะก็ยังไงนะเดี๋ยวเรามาใช้เจ้าใบเดอร์แม็กซ์กันต่อดีกว่าค่ะหวานก็ใช้มาครบ5วันแล้วค่ะเย้วันนี้นะคะหวานมี before after ก่อนและหลังใช้เป็นเวลา5วันไหมเพื่อนๆได้ดูกันด้วยค่ะไปดูเลยและสิ่งแรกที่หวานเห็นนะคะก็คือเรื่องของสิวค่ะหวานเองนะคะที่ได้บอกไปนะคะก็คือมีสิวตรงนี้แล้วมันยุบดีมากนะคะและอีกเรื่องนึงที่หวานรู้สึกว่าประทับใจมากๆนะคะคือเรื่องของรอยสิวค่ะจะเห็นได้ว่าจาก before after นะคือมันมีสภาพที่ดีขึ้นนะคะมันอาจจะแบบไม่ได้แบบหาย 100% นะคะมันก็ไม่ได้แปลกเนาะเพราะบางทีเนี่ยรอยสิวของเราเนี่ยอยู่มาเป็นปีเลยนะคะซึ่งการรักษารอยสิวเนี่ยมันแบบมีปัจจัยหลายๆอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นความชุ่มชื้นของผิวนะคะส่วนตัวหวานคนผิวแห้งนะคะมันก็จะยิ่งหายช้าลงด้วยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของอายุนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเด็กๆใช่ไหมคะเป็นรอยสิวเนี่ยจะรอยสิวหายง่ายกว่านะคะวันเอเนี่ยก็30ขึ้นแล้วนะคะการสมานแผลการรักษาซ่อมแซมผิวมันก็จะช้ากว่าการผัดเซลล์ผิวก็จะช้ากว่าด้วยนะคะก็ถ้าเกิดได้ถึงขนาดนี้วันก็ถือว่าโอเคสำหรับวันก็ยังไงนะคะใครที่แบบอยากลองนะคะก็ไปหาซื้อกันได้เนาะเดี๋ยววันจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะในการสั่งซื้อนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ที่ description กับ comment ละกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่เคยใช้เจ้าใบเดอร์แม็กซ์แล้วนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงคะวันนี้หวานไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย